วัสดีค่ะถ่ายรูปมือนี้หมายความว่าจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับว่ามือของคุณเนี่ยในชีวิตนี่สัมผัสกับอะไรมากที่สุดคะปากกาที่มากกว่าปากกาล่ะคะจับเงินครับจับเงินทำไมถึงมาจับเงินคะเพื่อนับเงินนะอยู่แบงก์ก็นับเงินทำงานธนาคารเลยนับเงินแล้วก็นำเงินเข้าเครื่องนับเงินที่ผ่านมาเนี่ยทำงานธนาคารมา50ปีนี่ประเมินได้ไหมคะว่านับเงินมาจำนวนสักเท่าไหร่โอ้ประเมินไม่ได้โอ้นับไม่ท้วนใช่ไหมคะเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยไม่รู้จักหลายพันล้านแหละว่างั้นเถอะใช่ไหมถึงหมื่นล้านพอได้ไหมคะไม่ถึงอ๋อไม่ถึงเป็นหลายพันล้านก็แล้วกันนะเนี่ยมือของผู้ที่รับเงินมากนับเงินมากแล้วถ้าเราไปสัมผัสด้วยไปจับมือด้วยจะเป็นยังไงคะจะโชคดีตามมือนี้ไหมคะตอบหน่อยสิน่าจะโชคดีตามใช่ไหมคะครับน่าจะโชคดีเดี๋ยวณที่นี้เราจะพูดแค่นิ้วมือเนี่ยนะก็จะมีนิ้วทั้ง5ณที่นี้เราจะพูดแค่นิ้วโป้งกับนิ้วชี้เวลานับเงินนี่มันใช้กี่นิ้วนับเงินเนี่ยมันใช้นิ้วอะไรเป็นหลักคะนิ้วโป้งอ่ะนิ้วชี้ดินิ้วโป้งนิ้วชี้นี่แหละวันนี้จะพูดแค่2นิ้วนี่แหละนิ้วโป้งในส่วนนิ้วโป้งเนี่ยนะคะตัวนี้ก็คือที่จริงส่วนหัวโป้งสุดนี่ก็หมายถึงอำนาจลักษณะมือนี้เป็นมือผู้ที่มีอำนาจแล้วก็ลงมาก็คือพลังอำนาจนิ้วส่วนนิ้วชี้จะมี3ข้อถ้านิ้วชี้ตรงนี้ถ้ามีเส้นลงมาเส้นลงมา3เส้นเนี่ยมีไหมคะเส้นลงไม่มีถ้ามีเนี่ยเขาเรียกว่าผู้นั้นจะใฝ่ธรรมะแต่คุณมีเส้นนี้นี่เส้นข้อที่2นิ้วชี้ข้อที่2มี3เส้นแปลว่ามีความก้าวหน้าดีนี่นะนิ้วชี้เนี่ยมี3เส้นมีความก้าวหน้าดีแล้วนำมาซึ่งชื่อเสียงมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือมาเป็นอย่างดีแล้วคุณมีนิ้วชี้ตรงส่วนเนี้ยถึง2นิ้วแล้วจริงไหมคะคุณมีผู้อุปถัมภ์ดีไหมคะมีครับคือใครคะที่อุปถัมภ์คุณคุณป้าแล้วคุณป้าเป็นใครคะคุณป้าเล็กเป็นใครคะเป็นญาติแม่คือเป็นพี่สาวแท้ๆของคุณแม่เลยใช่ไหมคะใช่ก็ช่วยเหลือคุณอย่างไรคะช่วยเข้าทำงานช่วยการศึกษาช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไหมทำให้เราได้ดีจนกระทั่งในทุกวันนี้เพราะว่านี่คุณมีนิ้วชี้ซึ่งเป็นส่วนนิ้วนี้นี่โปรดสังเกตนิ้วนี้นะมีเส้นลงมา3เส้นดีแล้วส่วนนิ้วชี้ตรงนี้ก็เช่นกันก็คือมีดีก็คือมีอำนาจทางด้านการปกครองและก็มีหลายเส้นนิ้วตรงนี้ก็มีหลายเส้นแสดงว่ามีเงินมากนอกจากจะรับเงินมากแล้วก็ยังมีเงินมากอีกแล้วคุณเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเจ้านายคนได้ดีจริงหรือเปล่าคะเขาบอกมีอำนาจทางในด้านการควบคุมคนน่ะคือมีลูกน้องเชื่อฟังอ่ะเป็นอย่างนั้นไหมคะเป็นอย่างนั้นครับเนี่ยเพราะว่านิ้วให้ความเชื่อถือเป็นนับถือเป็นผู้ใหญ่คือคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีเกียรติยศ
มีคนนับหน้าถือตาเนี่ยเพราะว่านิ้วชี้ของคุณนี่ลงมาแบบนี้นี่นี่ณที่นี้จะพูดแค่2นิ้วนี้ก่อนจากมือของผู้ที่รับนับเงินมาจำนวนไม่ถ้วนเพราะเกี่ยวกับหน้าที่การงานคือทำงานที่ไหนคะทำงานที่ไหนคะธนาคารกรุงไทยโอเคค่ะแค่นี้วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ